สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนพบกับครูนะครับในการฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์โอเน็ตสาขาชีววิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครูคิดว่าช่วงนี้ก็อีกไม่กี่เดือนหรืออีกไม่กี่วันนะครับก็คงจะถึงวันสอบวันนั้นแล้วก็อยากจะให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในทุกวิชาไม่ใช่เฉพาะวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับเพื่อความสำเร็จในการศึกษาของนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์โอเน็ตสาขาชีววิทยาวันนี้คุณจะเสนอแบบทดสอบในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับในเรื่องของการแบ่งเซลล์เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกฝนประสบการณ์นะในเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อต่อไปในเรื่องของการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับเรื่องการแบ่งเซลล์นี้ก็เป็นสาระสำคัญจุดหนึ่งในเรื่องของเซลล์และการถ่ายทอดพันธุกรรมซึ่งเรียนควรจะต้องฝึกฝนให้เกิดความแม่นยำและรวดเร็วนะครับเพราะเรื่องนี้นอกจากจะเป็นพื้นฐานการศึกษาแล้วการศึกษาต่อในชั้นสูงก็จะเป็นพื้นฐานของการวิจัยการศึกษาในเรื่องของเซลล์และเทคโนโลยีได้อย่างมากเลยนะครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกนะครับถามว่าเพราะเหตุใดเมื่อนำเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงต้องใส่สารละลาย 0.85% โซเดียมคลอไรด์ลงบนสไลด์กำหนดว่ากอรักษาสภาพเซลล์ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดขอทำให้เห็นนิวเคลียสขอทำให้เห็นออร์แกเนลต่างๆชัดขึ้นตัวเลขที่1คือข้อกอเท่านั้นตัวเลข2ข้อขอเท่านั้นตัวเลข3เอากอกับคอรวมกันนะครับตัวเลข4เอาขอกับคอรวมกันนะครับข้อใดคือเหตุผลที่ต้องนำเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมาหยดสารละลาย 0.85% ลงบนสไลด์เมื่อจักษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อันนี้คิดว่านักเรียนคงเคยทำมาในภาคปฏิบัติการแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ1ใช่ไหมครับก็คือเพื่อรักษาสภาพเซลล์ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเซลล์เยื่อบุข้างแก้มของเรานะหรือเราเรียกศัพท์เฉพาะว่าเป็น epithelial cell นี่นะครับ epithelial cell ตัวนี้นะขณะที่อยู่ในร่างกายของเรามันจะถูกรายล้อมด้วยสารลายภายนอกเซลล์ก็คือเราเรียกว่าเป็นน้ำเหลืองหรือ interstitial cells fluid นะครับจะมีความเข้มข้นประมาณกับโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ซึ่งเราเรียกว่าเป็น normal saline นะครับคือความเค็มปกติเป็นความเข้มข้นที่มีความเค็มปกตินะเป็น normal saline ภายในเซลล์ก็จะมีความเข้มข้นของเกลือในประมาณ 0.85% เช่นเดียวกันเพราะการที่เราจะรักษาสภาพเซลล์ตัวนี้ให้คงที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างเราก็ต้องเอาความเข้มข้นข้างนอกกับข้างในเท่าๆกันมันก็จะคงรูปอยู่เหมือนเดิมถ้าความเข้มข้นข้างนอกเนี่ยเจือจางกว่าน้ำก็อ้อสมือเข้าเซลล์ก็แตกถ้าข้างนอกความเข้มข้นสูงกว่าน้ำก็ออสโมซิสออกมาเซลล์ก็เหี่ยวใช่ไหมครับเพื่อจะรักษาเซลล์ให้คงรูปเหมือนเดิมก็ต้องใช้สลายที่มีความเข้มข้นเท่ากันซึ่งสลายเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นไอโซโทนิกนะครับเรียกว่าเป็นไอโซโทนิกโซลูชันสารลายที่มีแรงดันออสโมติกเท่ากับเซลล์นะครับเซลล์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างโอเคนะซึ่งวิธีการนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเวลาเราจะบริจาคโลหิตนะครับผู้รับบริจาคไปก็จะต้อง เก็บรักษาเลือดของเราให้อยู่ในสภาพเป็นไอโซโทนิกเพื่อคงรูปร่างของเม็ดเลือดแดงนั้นไว้นะครับไม่สูญเสียสภาพโอเคนะครับเรามาดูคำถามข้อที่2กันนะครับถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภาพข้างล่างนะครับแผนภาพข้างล่าง
X กับ Y นี่นะครับภาพ X คือโครโมโซมอันนี้คือโครโมโซมนะครับโครโมโซมเป็นอย่างนี้นะโครโมโซมเป็นอย่างนี้ภาพ Y โครโมโซมมีลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าในภาพ X เนี่ยเป็นการแบ่งไมโอซิตหรือไมโทซิตเดี๋ยวจะมีช้อยบอกนะครับภาพ Y อันนี้นะครับเป็นการแบ่งไมโอซิสหรือไมโทซิสนะครับและจำนวนโครโมโซมแฮปลอยในภาพ X นะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่นะนักเรียนต้องเข้าใจคำว่าแฮปลอยข้อ1บอกว่า X คือไมโอซิส Y ก็เป็นไมโอซิสจำนวนโครโมโซมแฮปลอยในภาพ X คือ4ข้อ2 X คือไมโทซิส Y คือไมโอซิสจำนวนโครโมโซมแฮปลอยในภาพ X คือ2ตัวเลขที่3บอกว่าโครโมโซมในภาพ X คือไมโทซิสภาพ Y ไมโอซิสเหมือนข้อ2นะครับแต่จำนวนโครโมโซมแฮปลอยเท่ากับ4อันนี้ต่างกันตัวเลือกที่4ภาพ X คือไมโอซิสภาพ Y คือไมโทซิสจำนวนโครโมโซมแฮปลอย2ข้อใดถูกต้องระหว่างการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสตามภาพ X เป็นไมโทหรือไมโอ Y เป็นไมโทหรือไมโอซิสตอบจุดที่1ก่อนจุดที่2คือจำนวนโครโมโซมแฮปลอยในภาพ X เท่ากับหรือ n เท่ากับเท่าไหร่โจทย์จะออกแบบนี้บ่อยนะครับลักษณะอย่างนี้บ่อยคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2นะครับภาพ x นี่คือการแบ่งไมโทซิสเราดูจากอะไรว่าเป็นไมโทซิสครับนักเรียนดูจะเห็นว่าโครโมโซมเห็นไหมครับมันจะเรียงตัวอยู่กลางเซลล์แล้วก็โครโมโซมที่เป็นคู่กันเนี่ยที่เป็นคู่เหมือนเนี่ยจะไม่มีการมาเข้าคู่กันคล้ายๆต่างคนต่างอยู่อันนี้คือไมโทซิสแต่ภาพ Y เป็นไมโอซิสเพราะมีการแยกท่อนโครโมโซมที่เหมือนกันนี่ออกจากกันเห็นไหมครับแยกเป็นท่อนเลยนะเป็นท่อนไปเลยท่อนโครโมโซมที่เหมือนกันอย่างนี้เราเรียกโฮโมโลกัสโครโมโซมนี่คู่หนึ่งนี่ก็โฮโมโลกัสโครโมโซมอีกคู่หนึ่งแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันเช่นนี้นี่คือไมโอซิสครับภาพ Y ทีนี้ถ้าเซลล์นี้มีโครโมโซมสมบูรณ์เลยมีคู่โฮโมโลกัส2คู่เราบอกว่าเซลล์นี้มีโครโมโซม 2N เท่ากับ4คือมีโครโมโซม2ชุดทั้งหมด4ท่อนแต่ถ้า N คือแฮปลอยครึ่งหนึ่งก็ต้องมีแค่กี่ท่อนครับ2ท่อนจึงเป็น X mitosis Y meiosis เซลล์ที่มีโครโมโซมชุดเดียวของภาพ X จะเป็น2เห็นไหมครับอันนี้ก็คือนักเรียนต้องมีความเข้าใจในสาระการเรียนรู้เรื่องของการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสไมโทซิสไมโอซิสและรู้เกี่ยวข้องกับจำนวนชุดโครโมโซมว่า n กับ 2n เป็นยังไงนะครับโอเคนะข้อนี้นะครับเรามาดูคำถามข้อที่3กันนะครับคำถามข้อที่3นะก็คือถามว่าแผนภาพใดแสดงผลที่ได้จากการแบ่งไมโทซิสของเซลล์ A นะครับ1คือภาพ P 2คือภาพ Q 3คือภาพ R 4คือภาพ S นะครับเซลล์ A ตั้งต้นเป็นอย่างนี้นะครับตั้งต้นอย่างนี้แบ่งไมโทซิสแล้วเนี่ยจะได้เป็นภาพใดครับโอ้ข้อนี้ง่ายมากนะถือใครไม่ได้ข้อนี้แย่เลยนะครับแย่เลยล่ะนะข้อนี้ถือว่าง่ายจริงๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือภาพ R นะครับภาพ R ก็คือตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับตัวเลือกที่3นะครับ R นะเพราะการแบ่งไมโทซิสนั้นเป็นการแบ่งโดยทั่วไปของเซลล์ร่างกายนะครับของเซลล์ร่างกายเรารู้ว่าเซลล์นี้เป็นเซลล์ร่างกายเพราะมีโครโมโซมเป็นคู่ๆเห็นไหมครับผมแล้วก็โครโมโซมเป็นคู่ๆทั้งหมด4คู่เซลล์ที่ได้จากการแบ่งไมโทซิสเราเรียกว่าดอทเทอร์เซลล์2เซลล์นั้นจะมีจำนวนโครโมโซมเหมือนกันและเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นทุกประการเห็นไหมครับนักเรียนดูเหมือนกันไหม2เซลล์นี้เซลล์ A กับ R เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันนี่แหละเป็นสาระสำคัญของการแบ่งไมโทซิสโดยเซลล์ลูกที่ได้จะมีโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนะครับและเหมือนเซลล์ตั้งต้นทุกประการจึงเป็นคำตอบข้อที่3
นะครับตัวเลือกที่3นะเรามาดูคำถามข้อที่4กันนะครับถามว่าระยะใดของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสที่โครโมโซมมีความยาวมากที่สุดและสั้นที่สุดเรียงตามลำดับนะครับ1คืออินเทอร์เฟส1คืออินเทอร์เฟสและโปรเฟสยาวสุดสั้นสุดถูกเป้าของไมโทซิสนะครับตัวที่2บอกอินเทอร์เฟสกับเมตาเฟสยาวสุดสั้นสุดตัวที่3ยาวสุดโปรเฟสสั้นสุดแอนาเฟสตัวที่4ยาวสุดแอนาเฟสสั้นสุดเทโลเฟสข้อไหนครับถูกต้องครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2ครับโครโมโซมจะยาวสุดในระยะอินเทอร์เฟสนะครับและสั้นมากสุดในระยะเมตาเฟสการที่โครโมโซมสั้นสุดในระยะเมตาเฟสนั้นมันจะให้ข้อดี2ประการใหญ่ๆคือ1สะดวกต่อการแบ่งโครโมโซมหรือแบ่งโครโมติดนะครับอันที่2สะดวกต่อการเคลื่อนที่นะเพราะโครโมโซมที่แบ่งออกจากกันนั้นจะต้องเคลื่อนที่ไปยังขั้วเซลล์การที่มันหดสั้นก็ให้ข้อดีในแง่ที่ว่าสะดวกต่อการเคลื่อนที่แยกแบ่งแยกกันก็ง่ายเหมือนนักเรียนผมสั้นเวลาหวีง่ายใช่มั้ยครับผมยาวพันกันยุ่งเหยิงหวีก็ยากลำบากกว่าขาดด้วยใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะอ้าวเรามาดูคำถามข้อที่5นะครับถามว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ที่ตรวจพบได้ในระยะแอนาเฟสสิ้นสุดลงมีจำนวนเท่าใด1 23ท่อน2 46ท่อน3 69ท่อนหรือ4 92ท่อนครับข้อใดถูกต้องครับต้องรู้ก่อนว่าโครโมโซมของคนเราปกติมีกี่ท่อนแอนาเฟสสิ้นสุดลงมีกี่ท่อนได้แล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4ครับ92ท่อนทำไมนักเรียนดูแผนภาพการอธิบายของคุณนี้นิดนึงนะครับปกติโครโมโซมในคนเรานั้นเซลล์ปกติจะมี2ชุดหรือ2เอ็นเท่ากับ46นะครับ46นะนักเรียนดูแผนภาพอธิบายนิดนึงนะครับ46นะปกตินะครับเซลล์ปกตินี่จะมีโครโมโซม2ชุดเท่ากับ46ก็คือทั้งหมดโครโมโซมในตัวเรานี่จะมีทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยนับไปเรื่อยๆครับ46ท่อนหรือ23คู่นะของคนนะครับของคนทีนี้ครูจะไม่ยกคนอ่ะถือขืนยกคนมา46ท่อนนี่ครูวาดรูปตายแน่นะครับขอยกตัวอย่างเซลล์นี้เซลล์นี้มีโครโมโซมเริ่มแรกแค่2คู่คู่นี้เป็นโฮโมโลกัสกันคู่นี้เป็นโฮโมโลกัสกันแล้วบอกว่าเซลล์นี้มีโครโมโซม 2n เท่ากับ4 2ชุดเท่ากับ4นะครับทีนี้ก่อนจะเกิดการแบ่งเซลล์เนี่ยเซลล์แต่ละเซลล์ต้องมีการสร้างโครโมโซมขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งหรือเท่าตัวนะครับแล้วโครโมโซมที่สร้างขึ้นก็ติดกันที่ปมเซนโตรเมียเห็นไหมตัวนี้นะครับอันนี้สร้างขาตัวเองขึ้นมานี่ก็สร้างขาตัวเองขึ้นมาแต่ละท่อนสร้างตัวเองขึ้นมาหมดเซลล์นี้แม้ว่าจะเกิดการจำลองโครโมโซมขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเป็น 2n เท่ากับ4เหมือนเดิมตราบเท่าที่มันยึดกันด้วยปมเซนโตรเมียนี้อยู่นะครับแต่ขาแต่ละขาของโครโมโซมแต่ละท่อนเนี่ยเราเรียกว่าโครโมาติดเราเรียกขาแต่ละขานี่เรียกว่าโครโมาติดเพราะฉะนั้นระยะนี้โครโมโซม1ท่อนจะมี2โครโมาติดเห็นไหมครับแสดงว่าแม้ว่าโครโมโซม4ท่อนแต่จะมีทั้งหมดกี่โครโมาติดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8โครโมาติดใช่ไหมครับมี8โครโมาติดโครโมโซมจำลองขึ้นระยะอะไรตั้งแต่อินเทอร์เฟสเลยครับของการแบ่งไมโทซิสตั้งแต่อินเทอร์เฟสนะทีนี้พอระยะแอนาเฟสครับระยะแอนาเฟสมันจะมีการแยกโครโมาติดนี่ออกจากกันเช่นโครโมโซมท่อนนี้นะครับ
มันจะถูกดึงแยกนักเรียนครับถูกดึงแยกนะถูกดึงแยกมายังขั้วตรงข้ามกลายเป็นโครโมโซมท่อนใหม่เขาเรียกโครโมโซมท่อนใหม่นี้ว่าเป็นดอเทอร์โครโมโซมก็คือโครโมโซมลูกนะครับเป็นดอเทอร์โครโมโซมนะจาก1ท่อนก็กลายเป็น2ท่อนใหม่อันนี้เหมือนกันท่อนยาวท่อนนี้1ท่อนก็กลายเป็น2ท่อนใหม่ท่อนสั้นถูกฉีกจากกันนะครับถูกฉีกจากกันแล้วก็ท่อนสั้นสุดท้ายก็ถูกฉีกจากกันแต่ยังอยู่ในไซโตพลาซึมของเซลล์เดียวกันทั้งหมดเมื่อกี้นี้ถ้าโครโมโซมนี้ยาวกับสั้นเนี่ยอันนี้คือ1ชุด n เท่ากับ2ยาวกับสั้นตัวนี้ก็อีก1ชุด n เท่ากับ2เซลล์นี้ก็จึงมีโครโมโซม 2n เท่ากับเท่าไหร่นะครับ4ที่ครูบอกไปแล้วใช่ไหมครับ 2n เท่ากับ4กลับมาตรงนี้พอแอนาเฟสปุ๊บจะมียาวสั้น1ชุดยาวสั้น2ชุดยาวสั้น3ชุดยาวสั้น4ชุดกลายเป็น 4n เท่ากับ90เท่ากับ8ครับของเซลล์นี้เท่ากับ8โครโมโซมจะเพิ่มเป็น2เท่าในระยะแอนาเฟสจึงเป็นที่มาของคำว่าชื่อว่าแอนนาแอนนาแปลว่าอัพครับแปลว่าเพิ่มเพราะถ้าคนเราเนี่ยเริ่มต้น 2n เท่ากับ46ใช่ไหมครับในระยะแอนาเฟสจำนวนชุดโครโมโซมจะเพิ่มเป็น 4n จำนวนท่อนโครโมโซมก็เพิ่มเป็นอีกเท่าตัวคือ92ใช่ไหมครับจึงเป็นคำตอบที่4ทำนองเดียวกับเซลล์ 2n เท่ากับ4เป็น 4n เท่ากับ8ถ้าคนเรา 2n เท่ากับ46ก็จะกลายเป็น 4n เท่ากับ92ด้วยเช่นเดียวกันเข้าใจยังครับข้อนี้โอเคนะสาระสำคัญของเรื่องการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสก็คือตอบข้อนี้นะเรามาดูคำถามข้อที่6นะครับถามว่าข้อใดคือผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครับข้อ1บอกว่าได้สปอร์เสมอ2ได้เซลล์สืบพันธุ์เสมอ3ได้ทั้งสปอร์และเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในสัตว์และพืช4ตามปกติจะได้สปอร์ในพืชและเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์ครับสำหรับไมโอซิสไมโอแปลว่าลดลงเพราะผลที่ได้จากการแบ่งไมโอซิสจะได้เซลล์ที่มีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งการแบ่งไมโอซิสนั้นจะทำให้ได้อะไรเกิดขึ้นครับเลือกได้ยังครับได้แล้วก็คือตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ4นะครับตามปกติจะได้สปอร์ในพืชและเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์นะครับทำไมเรามาดูการแบ่งเซลล์กันนิดหนึ่งนะนักเรียนมาดูเรื่องการแบ่งเซลล์กันนิดหนึ่งนะครับการแบ่งเซลล์ถ้าเราจะเขียนเป็นไดแกรมก็คือเซลล์ดิวิชันนี่นะครับมันจะประกอบด้วย3กระบวนการนักเรียนครับคือที่1ระยะอินเทอร์เฟสระยะนี้จะมีการสร้างสารเคมีการสร้างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่กูจะไม่พูดถึงจะพูดถึงจุดเดียวคือมันจะมีกระบวนการนึงสำคัญที่สุดคือมีการสังเคราะห์โครโมโซมเพิ่ม1เท่าตัวหรือเรียกว่าเกิดโครโมโซมดูพลิเคชันขึ้นมานะครับ1เท่าตัวแต่ยังติดกันที่ปมเซนโทรเมียนะครับขั้นตอนที่2เป็นขั้นการแบ่งนิวเคลียสเราเรียกว่าแคริโอจีนิซิสนะครับขั้นการแบ่งนิวเคลียสคือ karyokinesis ขั้นตอนนี้คำว่า karyo นี่แปลว่านิวเคลียส kinesis คือการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของนิวเคลียสการแบ่งนิวเคลียสจะมี2รูปแบบคือ mitosis นะครับกับ meiosis การแบ่งไมโทกับไมโอเนี่ยจะต่างกันนักเรียนครับถ้าการแบ่ง mitosis นั้นจำนวนชุดโครโมโซมยังเหมือนเดิมคือถ้าเซลล์เริ่มต้น 2n เซลล์ลูกที่ได้ก็ 2n ถ้าเซลล์เริ่มต้น n 1เซลล์ลูกที่ได้ก็ n 1แต่ไมโอถ้าเซลล์ลูกที่ได้เซลล์เริ่มต้น 2n เซลล์ลูกที่ได้จะได้ n เดียวนะครับ
แล้วไมโอซิสถ้าเริ่มต้นจาก1เซลล์นะครับ1เซลล์นะเริ่มต้นจาก1เซลล์จะได้2เซลล์นะครับจะได้เซลล์2เซลล์ที่มีโครโมโซมเท่ากันและเท่ากับเซลล์ตั้งต้นทุกประการแต่ถ้าไมโอซิสเริ่มต้นจาก1เซลล์ที่เป็น 2N ด้วยนะครับ 2N เนี่ยนะจะได้เซลล์ออกมาทั้งสิ้น4เซลล์ครับ4เซลล์เซลล์ละ n ครับเหลือโครโมโซมแค่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งไมโทซิสนั้นเป็นการแบ่งเซลล์2จุดประสงค์คือ1เพื่อการเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนเซลล์ในการเจริญเติบโตคือเซลล์มัลติพลิเคชันในการเจริญเติบโตและเซลล์ที่แบ่งจะเป็นเซลล์ร่างกายคือโซมาติกเซลล์นะครับเพิ่มจำนวนตัวในการเจริญเติบโตไม่ว่าพืชสัตว์หรือพวกราอะไรก็ตามจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองไมโทซิสนั้นเป็นการแบ่งเพื่อสร้างสเปิร์มและไข่อันนี้จะเป็นในพืชนะครับในพืชเห็นไหมครับอันที่สามจะใช้เพื่อการสืบพันธุ์ในพวกโปรโตซัวหรือสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นแบบที่เรียกว่า binary fission อันนี้แหละถือว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพราะไมโทซิสจะเกิดโดย3จุดประสงค์นี้ครับในสิ่งที่ต่างๆกันออกไปแต่ไมโอซิสในสิ่งที่นั้นจะเกิดเพื่อ1สร้างสปอร์ในพืชครับสร้างสปอร์สำหรับในพืชจุดที่1นะครับไมโอซิสเป็นการแบ่งเพื่อสร้างสปอร์ในพืช2จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์คือแกมมีตสำหรับในสัตว์ครับมีสาระสำคัญ2อันนี้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์นะอันนี้นะครับจุดต่างเห็นไหมต่างกันจะแบ่งนิวเคลียสโดยวิธีใดก็ตามขึ้นกับประเภทเซลล์และจุดประสงค์ที่จะเกิดขั้นสุดท้ายของการแบ่งเซลล์คือไซโตกินีซิสก็คือการแบ่งไซโทพลาซึมนะครับการแบ่งไซโทพลาซึมซึ่งการแบ่งไซโทพลาซึมนั้นนะครับก็จะมี2แบบคือ1เป็นแบบ cleavage furrow นะครับ cleavage furrow คือการแบ่งโดยการที่เยื่อหุ้มเซลล์เว้าหว่ำเข้ากลางเซลล์อันนี้จะพบในเซลล์สัตว์ครับการแบ่งแบบนี้จะพบในเซลล์สัตว์ส่วนอีกแบบนึงเป็นแบบเรียกว่าเซลล์เพลทไทป์นะเซลล์เพลทไทป์อันนี้จะพบในเซลล์พืชโดยการที่กลอจิคอมเพล็กซ์จะหลุดมาเป็นถุงนะครับเรียงจากกลางเซลล์ไปสองข้างเซลล์แล้วเยื่อหุ้มสลายนะมีเซลลูโลสที่อยู่ในถุงนั้นก่อตัวเป็นเซลล์เพลทกลายเป็นเซลล์วอลในที่สุดอันนี้ก็พบในเซลล์พืชนะเพราะฉะนั้นการแบ่งเซลล์จึงประกอบด้วย3ขั้นตอนคืออินเทอร์เฟสคาริโอเกนิซิสกับไซโตกินีซิสครับโอเคนะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ถามว่าผลจากการแบ่งไมโอซิสได้อะไรก็ได้สปอร์ในพืชกับได้เซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์ตรงที่กูสรุปไปทุกประการนะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่7กันนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้าเราสังเกตการแบ่งไมโอซิสหลักฐานใดต่อไปนี้ที่จะบอกให้เราทราบว่าเป็นเซลล์พืชมากกว่าเซลล์สัตว์นะครับเป็นเซลล์พืชมากกว่าเซลล์สัตว์นะอะไรคือเป็นตัวบ่งชี้ว่าการแบ่งเซลล์นี้เป็นของพืชครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนครับข้อที่4นะครับเพราะเซลล์พืชนั้นโดยทั่วไปมันจะไม่มีเซนทริโอนะครับไม่มีแอสเตอร์แต่มันจะมีโครงสร้างหนึ่งที่ทำที่แทนเซนทริโอและแอสเตอร์ของเซลล์พืชก็คือมีโพลาร์แคปครับนั่นก็คือเซนทริโอกับแอสเตอร์นี้จะพบในเซลล์สัตว์
ส่วนเซลล์พืชจะมีโพลาร์แคปแทนนะครับไม่ว่าการแบ่งเซลล์ของเซลล์พืชเซลล์สัตว์ก็ตามล้วนมีไมโตติกสปินเดิลทั้งสิ้นครับนะและอีกอันนึงข้อแตกต่างของการแบ่งตัวของเซลล์พืชเซลล์สัตว์คือการแบ่งตัวของไซโตพลาซึมหรือไซโตกินิสิสที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้เขียนว่าถ้าเซลล์พืชจะเป็นแบบเซลล์เพลทไทเซลล์สัตว์จะเป็นแบบพรีเวทเฟอร์โลถูกไหมครับพันข้อ1กับข้อ3คือเป็นตัวบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นเป็นการแบ่งของเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์กันก็คือตัวเลือกที่4โอเคนะอ้าวเรามาดูคำถามข้อที่8กันนะครับคำถามข้อนี้ถามว่า DNA จะมีการถ่ายแบบหรือ replication ระหว่างช่วงใดตัวที่1 G1 phase ตัวที่2 S phaseตัวที่3 G2 phase หรือตัวที่4 M phase ข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเรียนอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาอย่างตั้งอกตั้งใจตอบได้ทันทีเลยครับข้อไหนครับตัวเลือกที่2ใช่ไหมครับ S phase ทำไมเป็นข้อนี้ครับนักเรียนดูจะเห็นว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเซลล์ไซเคิลเป็นเรื่องของเซลล์ไซเคิลนะเซลล์ไซเคิลโดยเซลล์ไซเคิลคือวัฏจักรของเซลล์คำว่าวัฏจักรของเซลล์คือช่วงระยะเวลาที่เซลล์มีการแบ่งตัวนะครับโดยในเซลล์ไซเคิลนั้นถ้าเราจะแบ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเซลล์ไซเคิลนั้นจะมี2ช่วงใหญ่ๆคือ1ช่วงที่เรียกว่าอินเทอร์เฟสช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการสร้างสารอินเทอร์เฟสจะแบ่งออกเป็น3ระยะย่อยคือระยะ first gap phase หรือ G1 นะครับระยะ S phase หรือ synthesis second gap phase หรือ G2 นะครับระยะอินเทอร์เฟสจึงแบ่งออกเป็น3ระยะย่อยนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ระยะย่อยนี้ G1S G2 เห็นไหมครับเป็นอินเทอร์เฟสทั้งหมดเลยช่วงระยะเวลาที่ใช้อันนี้ประมาณ4ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ประมาณ10ชั่วโมงอันนี้ประมาณ4ชั่วโมงแต่เซลล์ต่างชนิดกันจะมีช่วงระยะเวลาต่างกันออกไปนะครับอันนี้กูเอาค่ากลางเฉลี่ย44ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะ G1 คือจะมีการสร้างพวกสารที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์สร้าง RNA นะเพื่อเตรียมตัวในการสร้าง DNA ระยะ S คำว่า S มาจาก synthesis จนนี้ก็คือเป็นระยะที่เกิด DNA replication หรือ duplication มีการถ่ายแบบหรือมีการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาเรียกเกิด DNA replication ในช่วงนี้ G2 จะเป็นช่วงที่มีการสร้างโปรตีนที่จะใช้ในการแบ่งเซลล์ในขั้นต่อไปเมื่ออินเทอร์เฟสผ่านไปจะเข้าสู่ระยะที่2ของเซลล์ไซเคิลคือ M phase นะครับก็คือ M phase M มาจากคำว่าไมโตติกเป็นขั้นการแบ่งนิวเคลียสขั้นนี้จะแบ่งออกเป็น4ระยะย่อยนะครับเป็น4ระยะย่อยนะคือโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสทีโรเฟสย่อ PMAT prophase metaphase anaphase telophase 4ระยะย่อยนี้คือระยะ M phase ครับระยะ M phase ซึ่งระยะนี้จะใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะเซลล์ไซเคิลทั้งหมดจะใช้เวลารวมกันประมาณ20ชั่วโมง40 42เห็นไหม20ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในเซลล์ไซเคิลนี้จะเกิดเฉพาะกับเซลล์ที่มีการแบ่งตัวนะครับเช่นเยื่อเจริญของพืชหรือไขกระดูกของสัตว์นะเซลล์ใดที่มีการแบ่งตัวตลอดเวลาก็คืออยู่ในเซลล์ไซเคิลนี้ตลอดเช่นไขกระดูกของเราที่แบ่งตัวสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเซลล์ใดก็ตามมันจะพักตัวสักระยะหนึ่งมันจะผันตัวเองเข้าสู่ G0 เรียก G0 นะครับ G0 แต่ถ้าจะแบ่งตัวก็ผันตัวเองเข้าเซลล์ไซเคิลอีกครั้งหนึ่งเช่นเซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยอาจจะพักตัวชั่วระยะนะครับแล้วจะแบ่งตัวก็เข้าเซลล์ไซเคิลแต่เซลล์บางเซลล์พอแบ่งตัวแล้วนะครับมันจะไม่เข้าเซลล์ไซเคิลนักเรียนมันจะ
ผันตัวเองออกไปเลยเราเรียกว่าเกิด differentiation ผันตัวเองไปโดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อไปทำหน้าที่เฉพาะก็จะไม่มีเซลไซเคิลอีกแล้วเซลล์พวกนี้ได้แก่พวกเซลล์กล้ามเนื้อที่ในตัวเราคือ muscle จะไม่มีการแบ่งตัวแล้วหลังจากเติบโตเต็มที่เซลล์ประสาทนะครับในสมองในไขสันหลังนิวโรนหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงพวก red blood cell ทั้งหลาย blood cell ทั้งหลายนะพวกนี้จะไม่มีเซลล์ไซเคิลแล้วคือจะไม่มีการแบ่งตัวอีกแล้วนะครับพอทำงานระยะหนึ่งก็จะมีการชราภาพหรือเรียกว่าเซลล์เอจกิ้งแล้วก็ตายหรือเดธไปในที่สุดนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเซลล์ไซเคิลเพราะจากคำถามที่บอกว่า DNA จะมีการถ่ายแบบหรือ replication ในช่วงใดก็ตอบระยะ S นะครับครูก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ไซเคิลนะวัตถุของเซลล์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูคำถามข้อที่9กันนะถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรของเซลล์ได้แล้วคราวนี้เมื่อกี้อธิบายให้อย่างชัดเจนพอสมควรนะครับตัวเลขที่1บอกว่าระยะอินเทอร์เฟซของเซลล์สัตว์จะยาวกว่าเซลล์พืชเนื่องจากต้องใช้เวลานานในการจำลองเซนทริโอตัวเลขที่2บอกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่ละเซลล์จะมีระยะเวลาของวัฏจักรของเซลล์เท่ากัน 3. เสร็จสิ้นระยะอินเทอร์เฟสเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็น2เท่าหรือ4ระยะเวลาส่วนใหญ่ของวัฏจักรเซลล์คือระยะอินเทอร์เฟสเมื่อสักครู่นี้คุณได้พูดไปแล้วนะครับตอบได้เลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4นะครับระยะเวลาส่วนใหญ่ของวัฏจักรเซลล์คืออินเทอร์เฟสซึ่งใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง M phase อีกระยะหนึ่งแค่2ชั่วโมงเห็นไหมครับนะอันนี้แต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เซลล์นะครับไม่คงที่นะอันนี้บอกให้ก่อนนะครับแต่ครูเสนอตัวเลขกลางเท่านั้นตอบตัวเลือกที่4โอเคนะเรามาดูคำถามข้อที่10กันนะครับโจทย์ถามว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทำให้เกิดการแปรผันของลักษณะในรุ่นลูกได้เนื่องจากกำหนดว่า1คือเกิด crossing over 2มีการลดจำนวนโครโมโซมเหลือครึ่งนึงหรือ N1 นะครับ haploid 3มีการเพิ่มโครโมโซมอีก1เท่ามันเกี่ยวไหมกับการแปรผันของลักษณะนะครับ4มีการเพิ่มจำนวนยีนอีก1เท่าเกี่ยวไหมกับการแปรลักษณะ5การรวมตัวมาอย่างอิสระของยีนที่เรียกว่า free assortmentข้อที่ถูกต้องคือตัวที่1บอกเฉพาะ1กับ5 crossing over กับการรวมตัวใหม่ของยีนเท่านั้นข้อที่1นะครับข้อที่2เอาข้อ1ข้อ2โครโมโซมเหลือครึ่งนึงกับข้อ5รวมตัวใหม่ของอิสระของยีนตัวที่3เอาข้อ2โครโมโซมเหลือครึ่งนึงเอาข้อ3เพิ่มโครโมโซมอีกเท่าตัวข้อ4เพิ่มจำนวนยีนอีก1เท่าถูกไหมครับตัวเลขที่4ทั้ง5ข้อรวมกันล้วนมีผลทำให้เกิดการแปรผันของลักษณะในรุ่นลูกได้ทั้งสิ้นถามว่าข้อใดถูกต้องครับเลือกได้ยังได้แล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1ครับนะก็คือการที่สิ่งมีชีวิตในรุ่นลูกเกิดการแปรผันได้นั้นเนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครมาติดระหว่างโครโมโซมที่เป็นคู่กันที่เรียกว่าเป็นเกิด crossing over นะครับเกิด crossing over นะอันที่สองก็คือยีนที่แยกตัวมาจากการแบ่งไมโอซิสนั้นจะมีการรวมตัวกันใหม่นะครับรวมตัวกันใหม่ทำให้เกิดลักษณะใหม่ๆขึ้นมานี่แหละก่อให้เกิดการแปรผันนะครับ1กับ5ครับ1กับ5โอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่11กันนะครับข้อที่11ถามว่าระยะเวลาระยะของการแบ่งเซลล์เหมาะที่สุดในการนับจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตก็คือ
นะครับระยะของการแบ่งเซลล์เหมาะที่สุดในการนับจำนวนโครโมโซมของสิ่งที่ก็คือตัวเลขที่1บอกอินเทอร์เฟส2แอนาเฟส3โปรเฟส4เมตาเฟสระยะใดเหมาะต่อการนับจำนวนโครโมโซมมากที่สุดครับคำตอบที่ถูกต้องของโจทย์ข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่4ครับเมตาเฟสทำไมครับจึงเหมาะที่จะนับจำนวนโครโมโซมเนื่องจากว่า1โครโมโซมมาเรียงตัวอยู่ในแนวกลางเซลล์หรือแนว equatorial plane ถูกไหมครับ2โครโมโซมจะหดสั้นมากที่สุดเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนถูกไหมครับสะดวกไหมครับเหมาะไหมครับกรณีเช่นนี้เหมาะนะครับเพราะเวลาเขาจะนับโครโมโซมของคนว่ามี46ท่อนโครโมโซมแมลงวีมี8ท่อนเขาก็นับกันระยะเมตาเฟสทั้งสิ้นนะครับเพราะจะเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนเนื่องจากหดสั้นมากสุดรวมทั้งมากระจายตัวเรียงตัวอยู่ในแนวกลางเซลล์ด้วยนะครับเอาล่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่12กันนะครับถามว่าระยะใดของการแบ่งเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากที่สุดแล้วก็ใช้เวลานานที่สุดด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมี3ระยะใหญ่ๆคือ1 interphase ใช่ไหมครับ2 karyogenesis ซึ่งประกอบด้วย prophase metaphase anaphase กับ telophase นะครับ3 cytokinesis คือการแบ่งไซโตซึมโจทย์ถามว่าระยะใดของการแบ่งเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากสุดและใช้เวลานานที่สุด1 prophase 2 metaphase 3 anaphase 4 interphase ข้างไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4นะครับอินเทอร์เฟสเนื่องจากระยะอินเทอร์เฟสนี้นักเรียนครับระยะนี้นะครับอินเทอร์เฟสนี้เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากที่สุดเพราะมีการสังเคราะห์สารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็น DNA เราจึงเรียกระยะนี้ว่าเป็นเมตาบอลิกสเตตนะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าเมตาบอลิกสเตตระยะนี้จะใช้เวลานานที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนศึกษาการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบอินเทอร์เฟสนี่นะครับนักเรียนจะพบเซลล์เนี่ยปรากฏอยู่ในระยะนี้มากที่สุดครับปรากฏอยู่ในระยะนี้มากที่สุดประการต่อไปก็คือระยะนี้โครโมโซมจะยาวสุดโครโมโซมยาวสุดนะครับก็อยู่ระยะนี้จะสั้นสุดระยะอะไรครับอินเทอร์เฟสนะอินเทอร์เฟสระยะนี้จะมีการสังเคราะห์ DNA เรียกว่า DNA replication หรือมีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมที่เรียกว่าโครโมโซม duplication ด้วยนะอันนี้นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เฟสทั้งสิ้นนะเป็นสาระสำคัญที่นักเรียนควรจะต้องทราบนะเรามาดูคำถามข้อที่13กันนะครับถามว่าไมโททิกสปินเดิลสร้างมาจากอะไรครับ1เซนโทรเมีย2เซนทริโอ3ไคนีโตคอร์4โครโมโซมนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนครับข้อ2นะครับเซนทริโอนะเซนทริโอนั้นเป็นโครงสร้างที่จริงๆนั้นพบเฉพาะในเซลล์สัตว์นะครับพบเฉพาะเซลล์สัตว์มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอย่างนี้นะครับวางตั้งฉากกันเมื่อจะเกิดการแบ่งเซลล์ไมโครทูบูที่อยู่ในไซโตพลาซึมมันจะมาก่อตัวหรือเราอาจจะใช้ศัพท์ว่าแอสเซมบลีเป็นเส้นใยที่เรียกว่าไมโตติกสปินเดิลหรือสปินเดิลไฟเบอร์นะครับสภาพที่สปินเดิลไฟเบอร์ออกมาจากโดยรอบเซนเตโอเช่นนี้เหมือนดาวใช่ไหมครับเราเรียกโครงสร้างลักษณะเช่นนี้ว่าแอสเตอร์แปลว่าดาวไมโตติกสปินเดิลตัวนี้จะไปเกาะยึดท่อนโครโมโซมระยะที่มี2ขาที่เรียกว่าโครโมติดการเกาะยึดของ
สปินเดิลไฟเบอร์ที่โครโมโซมนั้นจะก่อยึดกับตำแหน่งที่เรียกว่าไคเนโตคอร์ไม่ใช่ซินโตเมียนะครับเกาะที่ไคเนโตคอร์นะสปินเดิลไฟเบอร์ที่ออกมาจากขั้วของเซลล์ที่มีซินติโออยู่ตรงนี้เราเรียกเฉพาะว่าโพล่าไมโครทูบูโพล่าไมโครทูบูนะครับส่วนสปินเดิลไฟเบอร์ที่ยึดเกาะกับไคเนโตคอร์เราก็เรียกเฉพาะว่าไคเนโตคอร์ไมโครทูบูเห็นไหมจะมีศัพท์เฉพาะเยอะเลยนะครับทั้งสองอย่างรวมกันก็เป็นสปินเดิลไฟเบอร์เข้าใจยังครับตอนนี้นะเพราะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเกิดหรือกำเนิดจากส่วนของเซนตริโอในตัวเลือกที่2นะครับไม่ใช่สร้างมาจากเซนโตเมียหรือไคเนโตคอร์นะครับต่อไปคำถามข้อที่14นะครับถามว่าถ้าโครโมโซมของแมลงวีมี8ท่อนมี8ท่อนระยะใดของการแบ่งเซลล์ที่จะมีโครโมโซม16ท่อนภายในเซลล์อันนี้ก็คือเคยอธิบายมาแล้วในโครโมโซมของคน 2N เท่ากับ46กลายเป็น 4N เท่ากับ92ระยะอะไรนักเรียนตอบได้เลยนะครับ3ครับ anaphase เห็นไหมคอนเซปต์เดียวกันความรู้หลักเดียวกันแต่ลักษณะโจทย์จะถามแบบใดนั้นเดายากครับนักเรียนต้องรู้ความรู้หลักไว้ก็แล้วกันโจทย์จะทำยังไงไม่เป็นไรนะครับตอบ anaphase นะครับ ana แปลว่า up นะคือโครโมโซมเพิ่มเป็น2เท่านะ anaphase นะเรามาดูข้อที่15นะครับข้อที่15ถามว่าในเซลล์สืบพันธุ์ถ้าระยะอินเทอร์เฟสในเซลล์สร้างเซลล์สืบพันธุ์ครับในเซลล์สร้างเซลล์สืบพันธุ์ถ้าระยะอินเทอร์เฟสมีโครโมโซม12ท่อนระยะแอนาเฟส1ของเซลล์นี้จะมีโครโมโซมจำนวนกี่แท่งหรือท่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่ข้อ1บอกว่า6 2 12ตัวเลขที่3 24ตัวเลขที่4 48ตอบครับตัวเลือกที่2นะครับ12ท่อนเท่าเดิมเพราะอะไรนักเรียนดูแผนภาพอธิบายนิดนึงถ้าระยะแอนาเฟสใช่ไหมครับคุมจะไม่เขียน12ท่อนนะมันเยอะนะครับจะเขียนแค่2คู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อสะดวกต่อการอธิบายนะเซลล์นี้อันนี้โครโมโซมชุดหนึ่งยาวกับสั้นยาวกับสั้นชุดหนึ่งโครโมโซมนี้ 2N เท่ากับเท่าไหร่นะครับ4พอเขาจำลองตัวเองขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นี่นะเหมือนเมื่อกี้นะครับกลายเป็นโครโมติด1โครโมโซมมี2โครโมติดก็ยังเป็น 2N เท่ากับ4เหมือนเดิมใช่ไหมครับพอมาระยะเมตาเฟส1อันนี้คือระยะโปรเป็นระยะอินเทอร์เฟส1นะครับจะสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วอินเทอร์เฟส1พอมาเมตาเฟสนะครับเมตาเฟสคู่โครโมโซมที่มันเข้าคู่กันนี่จับคู่กันเนี่ยมันจะมาเรียงตัวอยู่กลางเซลล์ยาวคู่กับยาวสั้นคู่กับสั้นนะครับเข้าคู่แนบชิดติดกันเลยนะครับอันนี้ขั้วเซลล์ดึงอยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้คือระยะเมตาเฟส1ของไมโอซิสนะครับเมตาเฟส1ของไมโอซิสนะยังเป็น 2N เท่ากับ4เหมือนเดิมแต่พอระยะแอนาเฟสครับมันจะดึงไอ้ท่อนโครโมโซมท่อนนี้มาฝั่งนี้เลยจะหักมุมตามแรงดึงนะครับดึงมาทั้งท่อนเลยนะครับดึงมาทั้งท่อนดึงมาทั้งท่อนโดยโครโมโซมยังมี2ขาเหมือนเดิมดึงยาวดึงจากยาวสั้นดึงจากสั้นมาดึงมาดึงมานะครับนี่เห็นไหมโดยระยะแอนาเฟส1เนี่ยโครโมโซมก็ยังอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน1นะครับแอนาเฟส1ยังอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันก็ไม่ต่างจากระยะเมตาเฟส1เห็นไหมครับเมตาเฟส1เพราะฉะนั้นจำนวนโครโมโซมก็ยังเป็น 2N เท่ากับ4เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์เริ่มต้นเป็น 2N เท่ากับ16ระยะนี้ก็ 2N เท่ากับ16ตามโจทย์ใช่ไหมครับเหมือนเดิมทุกประการในระยะนี้ต
ตอบตัวเลือกที่2โทษครับไม่ใช่2 n เท่ากับ16 2 n เท่ากับ12นะครับโทษทีครับ2 n เท่ากับ12ตามโจทย์ใช่ไหมครับอันนี้ก็2 n เท่ากับ12เหมือนเดิมโอเคนะเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะเข้าใจดีขึ้นแล้วนะเรามาดูโจทย์ข้อที่16กันนะครับโจทย์ถามว่าการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมติดระหว่างโฮโมโลกัสโครโมโซมที่เรียกว่า crossing over นะครับจะเกิดในระยะใดครับอันนี้ไม่ยากตัวเลือกที่1บอก interphase 2 prophase 1 3 prophase 2 4 anaphase 1และ anaphase 2 crossing over คืออะไรรู้แล้วนะครับฟังเลือกได้เลยตัวเลือกที่2ครับ prophase 1คำว่า crossing over ก็คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมติดระหว่างโครโมโซมที่เป็นคู่กันซึ่งจะก่อให้เกิดการแปรผันของยีนหรือ genetic variation อันนำไปสู่การแปรผันลักษณะของสิ่งมีชีวิตในที่สุดซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ทำให้สิ่งชีวิตนั้นเกิดวิวัฒนาการจะเกิดในระยะ prophase 1ของ meiosis 1นี่เองเพราะระยะนี้จะมีความสำคัญมากต่อการแปรผันลักษณะของสิ่งมีชีวิตนักเรียนเคยสังเกตตัวนักเรียนเองไหมแม้ว่าเราจะเป็นคนเหมือนกับเพื่อนกับคนอื่นๆแต่หน้าตารูปร่างลักษณะในรายละเอียดต่างกันใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะเรามียีนต่างๆกันออกไปส่วนหนึ่งที่ทำให้เราหน้าตาต่างกันบุคลิกต่างกันก็เพราะเกิดการแปรผันของยีนอันเนื่องมาจากพื้นฐานของ crossing over ประการหนึ่งนะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่17กันนะถามว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมเพศเหมือนกันกับคนแผนภาพต่อไปนี้แสดงเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ในขณะแบ่งเซลล์แบบหนึ่งจงบอกว่าเซลล์นี้มาจากสิ่งมีชีวิตเพศใดและสิ่งมีชีวิตนี้มี 2n เท่าใดตัวเลขหนึ่งบอกเพศผู้ 2n เท่ากับ6 2เพศเมีย 2n เท่ากับ63เพศผู้ 2n เท่ากับ12 4เพศเมีย 2n เท่ากับ12ดูภาพแล้วตอบได้เลยใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1ครับเพศผู้ 2n เท่ากับ6นักเรียนจะเห็นได้ว่าในคนเรานั้นเขาบอกสิ่งนี้ที่มีโครโมโซมเพศเหมือนกับคนเรานั้นจะมีโครโมโซมเพศแตกต่างกันคือถ้าผู้ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น X กับ Y ถูกไหมครับถ้า X เป็นท่อนอย่างนี้นะ Y จะไม่เหมือนกันจะท่อนสั้นกว่าเห็นไหมครับแต่ผู้หญิงจะมีโครโมโซม X ทั้ง2ท่อนเห็นไหมครับ X ทั้ง2ท่อนโครโมโซมจะเหมือนกันเป็นคู่เลยเห็นไหมครับโครโมโซมผู้ชาย XY ต่างกันผู้หญิงเหมือนกันเพราะจากภาพนี้นักเรียนย้อนกลับมาดูที่ภาพจะเห็นว่าตามโจทย์นี้คู่นี้ต่างกันเห็นไหมครับอันนี้เหมือนกันข้างบนเหมือนกันนี้ต่างกันส่วนนี้ x นี้ y ส่วนเป็นเพศผู้เพศเมียครับเพราะมีโครโมโซมเหมือนคนเพศผู้โครโมโซมทั้งหมดกี่ท่อนล่ะครับ6ท่อนใช่ไหมก็ 2n เท่ากับ6ตอบตัวเลือกที่1เห็นไหมหลักการนะครับมาดูคำถามข้อที่18กันนะครับจากแผนภาพแสดงวัฏจักรของเซลล์ระยะใดที่มีปริมาณ DNA เท่ากันตัวเลข1 G1 กับ G2 ตัวเลขที่2 G1 และกับ T ตัวเลข3 P กับ T ตัวเลขที่4 P M A และ T อักษรนี้มาจากแผนภาพวงกลมนะครับที่แสดงวัฏจักรของเซลล์ระยะใดครับที่มี DNA เท่ากันได้แล้วนะว่านักเรียนเคยเรียนรู้หลักการที่ครูอธิบายมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับมี DNA เท่ากันตัวเลือกที่2นะครับก็คือ G1 กับ T นะครับ G1 กับ T G1 เนี่ยยังไม่มีการสังเคราะห์ DNA นะครับเช่นนักเรียนมี DNA อยู่เอาสัก10นาโนกรัมพอ S มี DNA สังเคราะห์ขึ้นเป็น2นาโนกรัมใช่ไหมครับระยะ A ต้องเพิ่มขึ้นพอ G2 S กับ G นี่เท่ากัน S กับ G2 เท่ากันกับ P นี่เท่ากันหมดเลยเพราะยังไม่แบ่ง DNA นะครับกับ M นี่เท่ากันเลยนะครับเท่ากัน
นะ A นี่แยก DNA ล่ะครับแต่ T กับไป B DNA เท่ากับก่อนการสังเคราะห์ DNA เพราะกี1กับ T จะ DNA เท่ากันเห็นไหมครับแอนาเฟสนั้นแยก DNA ออกไปแล้วนะอันนี้เพราะต้องตอบตัวเลือกที่2โอเคนะมาดูโจทย์ข้อที่19กันนะครับถามว่าเซลล์ใดจะอยู่ที่ระยะ G 0ตลอด1เซลล์ประสาทในสมองของชายอายุ20ปี2เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของเด็กอายุ12ปี3พอลิไซเคิลในรากพืช4เซลล์ไขกระดูกในกระดูกขา5เซลล์ลิมโฟไซต์ที่มีเชื้อโรคตัวเลขที่1บอกข้อ1กับข้อ2เซลล์ประสาทกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับตัวเลขที่2ข้อ3 4 5 3ข้อหลังตัวเลขที่3ข้อ2 3แล้วก็5ตัวเลขที่4 1 2แล้วก็5ข้อใดที่เซลล์จะอยู่ G0 ตลอดอธิบายไปแล้วตอบได้เลยครับตัวเลือกที่1ครับ1กับ2คำว่า G0 คือเซลล์จะพักตัวไม่แบ่งตัวนะครับเซลล์ที่ไม่แบ่งตัวเลยเมื่อโตเต็มที่ก็คือเซลล์ประสาทครับมีเท่าไหร่เท่านั้นนะหลังจากโตเต็มที่แล้วนะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของเราก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่5ปีไปเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเซลล์ประสาทไม่แบ่งตัวแล้วครับไม่เพิ่มจำนวนแล้วใช้งานอย่างเดียวตลอดเพราะเซลล์พวกนี้ก็จะมีการชราภาพลงเรื่อยๆนะครับส่วนเซลล์อื่นในข้อ3 4 5นะดูนิดนึงนะครับเซลล์โพลิไซเคิลแบ่งตัวตลอดเพราะจะให้กำเนิดรากแขนงเซลล์ไขกระดูกสร้างเนื้อแดงตลอดลิมโฟไซต์ที่มีเชื้อโรคมันจะแบ่งตัวให้พลาสมาเซลล์กับเมมโมรีเซลล์ใช่ไหมครับพันพวกนี้จะอยู่ในเซลล์ไซเคิลทั้งสิ้นนะครับแบ่งตัวตลอดพัน3 4 5ไม่อยู่ G0 เพราะจะอยู่ในเซลล์ไซเคิลโอเคนะเรามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20กันนะครับถามว่าการศึกษาโครโมโซมของคนซึ่งปรากฏเป็นท่อนสั้นๆเป็นระยะใดของการแบ่งเซลล์และมีประโยชน์อย่างไรต่อการแบ่งเซลล์อันนี้ครูเคยอธิบายมาแล้วนะครับก็คือระยะอะไรครับตอบได้เลยครับเมตาเฟสเพื่ออะไรครับสะดวกต่อการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและการแบ่งแยกใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้านักเรียนดูตัวเลือกที่1บอกว่าโปรเฟสเพื่อให้มองเห็นโครโมโซมยังไม่หดสั้นมากสุดนะครับโปรเฟสนะนะอันนี้หดเป็นท่อนสั้นๆ นะครับแล้วก็โปรเฟสก็ยังไม่หดสั้นมากสุดเมตาเฟสหดสั้นแต่ไม่ได้สะดวกในการเข้าคู่นะครับนะไม่ใช่ประโยชน์แต่หดสั้นสะดวกสุดเพื่อการเคลื่อนที่และการแบ่งแยกก็คือตัวเลือกที่4ข้อนี้จะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับเอาล่ะนักเรียนก็ได้ฝึกโจทย์ประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของการแบ่งเซลล์มาระดับหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกทำโจทย์อื่นๆเพิ่มเติมในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับก็จะช่วยนักเรียนนั้นมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าสมัครสอบได้อย่างเต็มที่อย่างสบายใจนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็คงจะหมดลงเท่านี้นะครับก็พบกับครูในเรื่องของเตรียมตัวสู่สนามสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในวิทยาศาสตร์โอเน็ตสาขาชีววิทยาในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ